พระองค์เองแล้วก็ทรงบริจาคทรัพย์เป็นการใหญ่เมื่อถึงวันอุโบสถก็ทรงสมาทานอุโบสถศีลแล้วปรารถนาให้ไปบังเกิดในนาคพิภพพระองค์ทรงสร้างกุศลประกอบกัลยาณกรรมอยู่อย่างนี้เป็นเนืองนิดเมื่อทรงสิ้นชีวิตแล้วก็ไปอุบัติเกิดณนาคพิภพสมความปรารถนาเกิดเป็นกุลบุตรสุดที่รักของท่านพญานาคผู้เป็นใหญ่มีรูปร่างสง่างามยิ่งกว่านาคมนุษย์ทั้งหลายและเมื่อบิดาหาชีวิตใหม่แล้วตายไปแล้วก็ได้เป็นพญานาคแทนบิดาปรากฏนาคพระนามว่าพญาสังฆปาระนาคราชพญาสังฆปาระนาคราชนาคราชปกครองนาคบริวารเป็นอันมากเพื่อใดความสุขตามความสมควรแก่อัตภาพก็ท่านพญานาคสังฆปาละนาคราชนี้เป็นพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในการอนาคตฉะนั้นจึงมีพระทัยยินดีในการบริจาคทานและรักษาศีลเมื่อถึงวันพระก็ตั้งใจสมาทานอุโบสถต่อมาบ่เมินบ่นานก็ได้พิจารณาหันว่าการรักษาศีลในนาคพิภพนั้นมีอันตรายโดยรักษาได้บ่ค่อยตลอดเพราะเกลื่อนกลนมากมายไปโดยนางนาคทั้งหลายวันหนึ่งจึงหนีขึ้นมายังโลกมนุษย์นี้แล้วก็ไปเลือกที่เหมาะใจตรงจอมปลวกแห่งหนึ่งซึ่งใกล้ต่างคนไปมาแล้วจึงขึ้นไปบนจอมปลวกนั้นสมาทานอุโบสถศีลแล้วก็ตั้งพระหทัยว่าเมื่อผู้ใดใครผู้หนึ่งต้องการร่างต้องการเนื้อหนังของเขาก็จงนำเอาไปตามความต้องการเถิดตั้งจิตอันเด็ดเดี่ยวเช่นนี้แล้วก็นอนเจริญสมณธรรมถือมั่นในอุโบสถศีลเมื่อครบกำหนดใดเวลาแล้วก็กลับไปยังนาคพิภพเหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานครั้นการต่อมาปรากฏว่ามีนายพรานป่าหลายคนมาพบเข้าด้วยความกลัวจึงแทงด้วยเหลาอันแหลมคมคือท่านพญานาคได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วค่อยๆลากถูลูดถูกังกลับไปบ้านคณะที่เดินหลักพญานาคไปนั้นได้พบกับกุฎุมพีผู้หนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าคุมขบวนเกวียน500เล่มส่วนต่างมาท่านกุฎุมพีมีความกรุณาสงสารจึงได้หื้อทองคำ1ซองมือกับโคแห่ม16ตัวและเครื่องนุ่งห่มแก่พวกพรานป่าแล้วขอหื้อปล่อยพญานาคเสียเมื่อพวกพรานป่าปล่อยแล้วท่านพญาสังฆปาระนาคราชจึงได้รีบกลับไปยังนาคพิภพแล้วก็จัดพวกบริวารมาเชิญท่านกุฎุมพีผู้มีคุณไปชมเมืองนาคของตนกุฎุมพีผู้ซึ่งมีนามว่าอาลาละกุฎุมพีก็ได้รับเชิญด้วยความยินดีได้ไปเที่ยวชมนาคพิภพด้วยความตื่นตาตื่นใจและได้ทราบว่านาคขสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอำนาจบุญกุศลทั้งสิ้นก็เลยมีใจเชื่อมั่นในการบุญการทางจึงปรารถนาที่จะบวชเป็นดาบสเพื่อบำเพ็ญพจน์พรหมจรรย์เมื่อท่านพญานาคทราบความต้องการเช่นนั้นจึงรับเป็นธุระจัดเครื่องบริการมอบเพื่อแก่ดุมพีกุฎุมพีตามความประสงค์อาลาละกุฎุมพีรับเครื่องบริขารจากท่านพญานาคแล้วก็ได้ขึ้นมายังมนุษย์โลกนี้แล้วบวชเป็นดาบสอยู่ณป่าหิมปานการต่อมาท่านอาลาละดาบสได้ออกจากป่าหิมปานสัญจรท่องเที่ยวเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนครพาราณสีแล้วก็เข้าไปพักอยู่ในพระราชอุทยานรุ่งเช้าขึ้นมาจึงได้ไปเที่ยวภิกขาจารย์ในพระนครสมเด็จพระราชาธิบดีพระราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงเกิดความเลื่อมใสจึงรับสั่งให้นิมนต์เข้าไปฉันในพระราชวังเมื่อเสร็จฉันเสร็จแล้วก็มีพระกระแสรับสั่งถามว่าท่านข้าแต่ท่านดาบส
เหตุใดท่านจึงสละสมบัติออกบวชเสียเล่าท่านดาบสก็ตอบทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอาตมาภาพได้เห็นทิพยสมบัติของพญาสังฆปาลนักขราชนักพิภพด้วยตาของตัวเองจึงได้เจือผลบุญติดตกแต่งให้พญานาคนั้นเสวยทิพยสมบัติอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งประเสริฐประณีตกว่าสมบัติของอาตมาภาพมากมายนักจึงได้ออกบวชขอถวายพระพรครั้นเมื่อพระสมเด็จพระราชาทรงซักถามความเป็นมาอาลาละดาบสกอดเหล่าถวายตั้งแต่ได้พบพรานไพร16คนช่วยกันเดินหลักพญานาคอย่างบ่มีความปราณีจนกระทั่งตนได้ถือเพศเป็นดาบสแล้วแสดงธรรมให้พระราชาทรงตั้งมั่นพระทัยในอันที่จะทรงบำเพ็ญกุศลอย่างใหญ่หลวงพร้อมกับแนะนำให้เท้าเธอทรงบำเพ็ญบุญกุศลให้มากแล้วก็ได้พักอยู่ในพระราชอุทยานนั้นตลอดฤดูฝน4เดือนจึงกลับไปอยู่ป่าหิมมวันตะประเทศแหมตั้งนาบำเพ็ญพรหมวิหารได้จนสำเร็จฌานสมาบัติเมื่อสิ้นชีพตักใสแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเป็นพระพรหมผู้วิเศษฝ่ายพญาสังฆปราปนักขราชผู้โพธิสัตว์ก็ได้ตั้งใจสมาทานอุโบสถสดศีลจนตลอดชนมายุเมื่อถึงคราวสิ้นชีพตักใสก็ตายจากนาคพิภพไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรณสวรรค์เทวโลกนี่ศรัทธาเปิ่นได้สร้างสมบุญญาปารมีมาเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือเป็นศีลละปรมัตถปารมีเป็นศีลติอุกฤษเป็นศีลติต้องอาศัยการสมาทานแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่พระพุทธองค์คณะที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้กระทำเป็นลูกพระราชาเป็นลูกพระราชาพระราชาสละราชสมบัติพระองค์ก็ขึ้นมาครองราชพระบิดาไปปฏิบัติธรรมเป็นดาบสอย่างเคร่งครัดมีพญานาคไปเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าพระองค์ลูกพระราชาผู้เป็นลูกนั้นไปแอวหาพระบิดาผู้เป็นดาบสอยู่พระราชาผู้เป็นดาบสก็ไปหันใส่พญานาคที่เดินออกไปพระบิดาก็บอกอันนั้นบ่ใช่มนุษย์ธรรมดาท่านเป็นพญานาคเลื่อมใสในตัวปอดแล้วก็ขึ้นมาสนทนาธรรมอยู่เป็นประจำได้ฟังอย่างอันก็เกิดจิตใจศรัทธาเลื่อมใสอยากจะเป็นพญานาคของผู้มีฤทธิ์มีเดชแล้วก็มีบุญญาธิการก็ได้ไปตั้งโรงทานได้ถวายทานตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในภพของพญานาคว่าอันแปลกดีเนาะเกิดเป็นมนุษย์ก็ใครเป็นพญานาคศรัทธาก็ได้ไปเป็นพญานาคสมใจนั่นพอได้เป็นพญานาคก็มานึกถึงว่าโอ้อยากจะสร้างสมบุญญาปารมีให้แข็งขัดหักษาศีลให้แข็งขัดเป็นปรมัตถศีลปรมัตถปารมีขนาดที่ว่าตั้งใจหักษาศีลอยู่บนจมปลวกซะทาตั้งใจว่าถ้าใครก็ตามต้องการด้วยเนื้อด้วยเนื้อโดยหนังของเขาก็มาเอาไปได้เลยบ่ได้ทรงหวัดวันกลัวแต่อย่างใดปฏิบัติอย่างอันมาเมินนานจนวันหนึ่งนายพานทั้งหลายไปหันใจโอ้พญานาคนี่จะเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเมืองแล้วนี่ก็ได้ใจหอกใจเหลาได้ปุ่งได้แตงไปปักใส่ตัวพญานาคได้รับบาดเจ็บก็หลากเพิ่นไปตามทางจะเอาไปบ้านเอาไปขายอย่างไรบ่ฮู้ซะทาพญานาคเปิ่นรักษาศีลเปิ่นความจริงเปิ่นจะสู้ก็ได้ฤทธิ์เปิ่นก็มีหนอพ่นฟิดพ่นไฟไปหมู่นั้นก็ตายทันทีทันใดนั่นเองแต่บ่ทําเพราะว่าได้รักษาศีลบ่ต้องการให้ศีลของเปิ่นดังพร้อยก็เลยบ่ได้ทําอย่างให้เขาอันนี้ก็คือพบที่พระพุทธองค์ได้บําเพ็ญบุญ
เรียกว่าบำเพ็ญศีลปรมัตถปารมีสถาศีลปรมัตถปารมีจบลงไปต่อไปต่อด้วยเนกขัมมะปรมัตถปารมีทรงบำเพ็ญเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระจุลสุตโสมะราชาธิบดีเนกขัมมะปารมีเป็นยังไงสัทธาญาติโยมในอดีตสมัยยังมีพระราชาโอรสสมเด็จพระราชาธิบดีพรหมทัตพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเจ้าฟ้าสมราชกุมารการที่ได้รับการเฉลิมพระนามเช่นนี้ก็เพราะว่าทรงมีพระพักเบิดบานเหมือนเดือนเพ็ญเป็นที่รักของผู้ที่ได้พบเห็นทั้งปวงเมื่อทรงวัฒนาการเจริญวัยแล้วก็ทรงมีพระอัธยาศัยยินดีในการฟังคนอื่นพูดและสอนฉะนั้นประชาชนพลเมืองทั้งหลายรวมทั้งสมเด็จพระราชบิดาจึงเพิ่มพระนามเป็นจุลสุตโสมราชกุมารเมื่อได้ทรงศึกษาวิทยาการในสำนักของอาจารย์ที่สาปโมกจนถึงความสำเร็จเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เสวยสิริราชสมบัติแทนสมเด็จพระราชบิดาทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าจุลสุตโสมราชาธิบดีจำเนียนการต่อมาเท่าเธอก็ทรงเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยมีจิตใจใคร่จะออกบวชเป็นกำลังแต่ยังบ่ได้โอกาสวันหนึ่งได้ทอดพระเนตรหั่นเส้นเกศาของพระองค์มีสีขาวเส้นหนึ่งจึงได้รับสั่งประชุมเหล่าสเวกอมาตย์สเวกอมาตย์ทั้งหลายข้าราชบริวารทั้งหลายแล้วทรงยกเอาเหตุที่เส้นพระเกศางอกขึ้นมาแล้วตัดดำรัสว่าจะทรงพระหนวดด้วยความอาลัยรักในพระองค์พวกอมาตย์จึงบ่หันตวยแต่ก็บ่กล้าจะคัดค้านโดยตนเองจึงปากันไปกราบทูลพระชนกและพระชนนีซึ่งทรงมีพระชนมายุเป็นท่านผู้ใหญ่ในนครทั้งสองฮือตัดห้ามปรามและทรงวิงวอนฮือขอฮือทรงปกครองบ้านเมืองต่อไปก่อนองค์สมเด็จพระจุลสุตโสมราชาธิบดีผู้เป็นโพธิสัตว์เจ้าได้ตรัสแสดงความมั่นใจในการออกบวชบ่ยินดีในสิริราชสมบัติแม้แต่คำอ้อนวอนของสมเด็จพระชนกนาถและชนนีที่ขอร้องก็บ่ใส่ใจบ่สนใจอำมาตย์ผู้ใหญ่ได้ประชุมกันแล้วก็เข้าไปกราบทูลบังคมทูลถึงความติพระราชาราชทรัพย์มีอยู่มากมายเหลือที่จะขนานาและประชาชนก็ครองชีพอยู่โดยผาสุกบัดต้องทรงเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่ประการใดในการครองราชสิริราชสมบัติขอแต่เฮือพระองค์อย่าทรงออกพระหนวดเลยถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงยืนยันที่จะออกบวชอยู่จึงถึงคราที่ท่านเศรษฐีผู้มีนามว่ากุณวัฒนเศรษฐีซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในพระนครนั้นได้เข้าไปกราบบังคมทูลถวายสมบัติอันมีอยู่ของตนทั้งสิ้นขอแต่เฮอพระองค์ได้ทรงเป็นพระราชาเสวยราชต่อไปอย่าได้ทรงผนวดเลยสมเด็จพระราชาก็ทรงเฉยเมยบ่สนพระทัยกับตัดเรียกสมเด็จเจ้าฟ้าโสมทัตกุมารผู้เป็นราชอนุชาคือเข้าเฝ้าแล้วก็ทรงมอบราชสมบัติคือครอบครองต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระอนุชาบ่ทรงรับกับทูลขอบรรพชาตามเสด็จตวยแต่เท้าเธอได้กลับห้ามเสียแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังบุพผาปราสาทแล้วทรงยืนต่อหน้าประชาชนทั้งหลายซึ่งมาเฝ้าอยู่แน่นขนัดแล้วใช้พระแสงพระขันตัดพระโมลีมาถือไว้ในพระหัตถ์หันไปตัดแก่พระสกนิกรในที่นั้นว่าเฮาบ่ได้เป็นอาหยังกับพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วพวกท่านจงรับเอาพระราชาของพวกท่านไปเถิดขั้นตัดดังนี้แล้วก็ทรงโยนพระโมลีและเครื่องทรงสำรับกษัตริย์ไปให้ประชาชนทั้งหลาย
ฝ่ายประชาชนทั้งหลายได้เห็นน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการจะบรรพชาของพระองค์ดังนั้นแล้วเมื่อบ่สามารถที่จะทรงห้ามพระองค์ได้ก็ได้แต่ล่ำให้อะไรลักในสมเด็จพระบรมกษัตริย์ของตนอย่างเซ็งแซ่ลำดับนั้นสมเด็จพระจุลสุตโสมะจึงทรงเครื่องผนวดเป็นดาบสอำลาประชาชนอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เสด็จลงจากปราสาทมุ่งหน้าไปสู่หิมวันตะประเทศสมเด็จพระอมรินทร์เทวาธิราชผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์เมื่อทรงทราบพฤติการนั้นก็มีเทวะองค์การตรัสสั่งเฮวิสุกรรมเทพพบุตรลงมาเนรวิทบรรณศาลากว้าง3โยชน์ยาว5โยชน์ณไกลฝั่งแม่น้ำคงคาพร้อมโดยเครื่องบริขารครบครันเมื่อพระจุลสุตโสมดาบสมาถึงที่นั่นแล้วก็เปลืองเครื่องบริขารเก่าออกทรงเครื่องบริขารใหม่พักอาศัยอยู่ณที่นั้นอุตสาหะพยายามบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์จนได้สำเร็จฌานสมาบัติครั้นอยู่มาจนสมควรแก่ชนมายุแล้วก็ดับขันไปอุบัติเกิดในพระพรหมในเป็นพรหมผู้วิเศษณพรหมโลกศรัทธาญาติโยมผู้มีปัญญาทั้งหลายการสร้างปุญญาปารมีในชาติที่เล่ามานี้เป็นการสร้างเนกขัมมะปรมัตถปารมีขององค์สมเด็จพระจอมมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏวัฏสงสารในอดีตการเพียงชาติหนึ่งและการออกบวชในพระชาติที่เป็นสมเด็จพระเจ้าจุลสุตโสมราชาธิบดีนี้จัดเป็นเนกขัมมะปารมีปรมัตถปารมีเพราะว่าออกได้ยากมากเสียทากว่าจะออกมาได้ต้องใช้ความมานะพยายามขอกับประชาชนขอเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ขอร้องก็บ่ยินยอมแม้กระทั่งมีเศรษฐีจะมอบทรัพย์สมบัติที่มีมากมายมหาศาลให้พระองค์ขออย่างเดียวพระองค์อย่าได้ทรงออกบวชเลยก็บ่ยอมอันนี้คือความเด็ดเดี่ยวของพระโพธิสัตว์เจ้าสัทธาติปัมเปงปัมเปงปรมัตถปารมีบ่ใช่เพียงชาติเดียวนะที่ทรงบำเพ็ญที่เป็นปรมัตถปารมีมีหลายชาติด้วยกันที่ทรงบำเพ็ญแบบนี้ที่นำมาเหล่าฮือศรัทธาญาติโยมได้ฟังนี้ก็เป็นเพียงชาติหนึ่งเท่านั้นที่ทรงบำเพ็ญเนกขัมมะปารมีแม้กระทั่งชาติสุดท้ายนี่ศรัทธาก่อนที่พระองค์จะทรงผนวดก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ออกผนวดออกเนกขัมมะนี่ก็บ่ใช่เรื่องง่ายในพระชาติสุดท้ายนี้ขนาดพระกุมารตัวน้อยพระราหุลกำลังเกิดเนาะพระองค์ก็ยังตัดความหวังหาอะไรความหวังใยความฮักที่มีต่อบุตรออกไปบวชจนได้ในที่สุดแม้กระทั่งจะทนทัดทานทูลทัดทานพระสกนิกรตั้งหลายเนาะตลอดถึงเสด็จป่อเสด็จแม่ทรงขอเฮอพระองค์อย่าออกบวชเลย อยู่คลองบ้านคลองเมืองนี่เตอะนะจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิในอนาคตไปหน้าพระโชคนิกรพลเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขพระองค์ก็บ่ทรงยอมซะทะในพุทธประวัติว่าออกในกลางคืนเหาะไปกลับมากกันทกะนะแต่ถ้าอู้ถึงข้อเท็จจริงเนี่ยพระองค์ก็ในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นี่พระองค์ก็ทรงเล่าว่าขณะที่พระบิดาพระมารดาทรงมีพระเนตรเต็มนองหน้าอยู่พระองค์ก็ได้ออกจากพระราชวังแสดงว่าออกต่อหน้านั้นขออนุญาตซึ่งหน้านั้นบ่ฮึออกก็จะออกจะไปบำเพ็ญบารมีมาสุดถึงหั้นแล้วสถาเปิ่นมีความตั้งใจที่เด็ดเดียวเปิ่นบ่สามารถจะอยู่ครองราชได้ถ้าหากประชาชนยังระทมทุกข์ยังบ่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหาทางดับทุกข์บ่ได้พระองค์ก็จะบ่ยอมก็ได้ออกไปอันนี้คือจัดสุดท้าย
อันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นปรมัตถบารมีจัดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นจัดสุดท้ายเนาะศรัทธาญาติโยมเอาละศรัทธาอีปออีแมททั้งหลายวันนี้ก็จะปั้นเวลาเยอะหน่อยกว่าปกติกูเตื่อจะปั้นเวลาพุ่นนะเช้า 1:45 ตอนนี้เอาที่เช้า 1:35 เอาศรัทธาญาติโยมโทรมาได้เลยเนอะโทรมาอู่มาจ้ามาสนทนาประสัยกันพี่น้องต่างเมืองน่านพะเยาแปร่น่านไผจะมาแอวรถน้ำดำหัวโดยครูบาอาจารย์ที่ลำปางปีนี้เนอะอู่เอิญเชิญชวนเจริญพรได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันไผอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลก็สามารถโทรมาแจ้งความประสงค์ได้ที่อาตมาภาพตอนนี้ได้รับเมตตามอบหมายจากครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นผู้ที่ดำเนินการจัดหา จัดหาสำรับจัดหาคนมาเป็นเจ้าภาพสำรับตลอดถึงการจัดสถานที่เพื่อต้อนรับครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะมาคารวะดำหัวกันในวันที่8เดือนเมษาที่จะถึงนี้ที่วัดบรรพตสถิตแห่งนี้เนาะอ้าวมีสายเข้ามาแล้ว9544อันนี้เป็นสายใหม่จากตั้งได้ตั้งได้ตั้งวันโกยเจ้าโอ้9544เอาเบอร์ใหม่กะเบอร์ใหม่เบอร์เก่านั่นน่ะท่านอาจารย์เจ้าโอ้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 เหรอ95ตั้งติดเนาะเจ้าอืมโอ้สาธุแม่กับแก้วเจ้าหึมาอีกเจ้าจักถึง5ชั่วโมงเดี๋ยวสลบเลยจะลบเลยนักเคยแห่แต่อดอ้าวขอบคุณแม่เด้อเบอร์โอ้ยอินดูเนาะเจ้าเดี๋ยวก่อนเนอะ1054เดี๋ยวล็อกกำก่อน1054เปิดอันนี้ก่อนตะกี้บ่ได้เปิดอันนี้มันเลยบ่ฮู้ไผ1054โทรมาแห่ใหม่เนอะ1054ตะกี้ท้าย1054โทรมาแห่ใหม่อีแม่เจริญพรแม่เรือนแซนต้อรอบสองอะมีหลายรอบก็นี่ฮะรอบแรกโมงไปรอบสองนี่โมงไปจะตังกับกุ้มกับอันเติมโทรศัพท์อันนี้แม่เลื่อนนี่นะหุ่มโทรเอาทำมาให้แล้วเป็นคิดเป็นใจทั้งวันเลยโอ้ดีแล้วเนอะบุญรักษาอีแม่นะให้อีแม่อยู่ดีมีสุขเนอะเป็นกำลังใจให้อีแม่เช่นเดียวกันปีน้องบ้านใหม่วังมนแม่เอ้ยแม่เอ้ยมาสาเจ้าท่านอาจารย์เจ้าอีแม่ไปด้วยท่านที่ว่าอาจารย์อยู่ณวัดท่านะเจ้าอยู่ณวัดท่าแหละได้กันเจ้าเราอาจจะหลอดท้องอันต้องหัวหนึ่งร้อยเจ้าจะได้เอ็นจะอยากจะได้ไปอันลำปางนี่กำแน่เตี้ยเจ้าจวนเขาแล้วแล้วก็เขาจะไปจะครบชิปคนเนี่ยถ้าว่ามันครบกำได้ไปเจ้าครบกะครบกะแล้วไผจะไปตัวบอกแม่เอ้ยเนอะบ้านใหม่วังโมนเนาะมาตัวกันมาตัวกันเจ้าอยู่ในวัดท่าเอาสัตว์ตุตอนเจ้าวันที่หนึ่งเขาจะโทรบอกอีแม่เนอะเขาจะออกกี่โมงนะเจริญปอนแม่ไปอีกไปอยู่โอ้เชียงเตี่ยไอ้แม่เฮ้ยหน้าที่ต้องทำเนาะแล้วเราก็มันก็ซึ่งเบื่อตัวเอี้ยแม่ซึ่งไปจะเบื่อเอี้ยโอ้ขอบคุณขอบคุณปกติข้าหัวเนาะฟังไอ้ตีลำปางแล้วโอ้จะย้ายมานี่แหมแล้วย้ายตัวมาย้ายตัวมาอีแม่แม่ลัดดาอะกะเลือนปี่น้องเมืองลี่เมืองลี่ก็ฟังชัดเจนเนาะแม่น้อมันชัดเจนกับพ่อต้องฟังแต่บัดได้โทรบัดได้มูแม่สุกันทาเขานะแม่สุกันทาโอ้เปิ่นฟังกันนักทั้งพุ่นบันถุงหัวจ้างแฮมเนาะอีแม่จะมาอยู่เนอะอีหรออีแม่จะไปอยู่นะจะไปดำหัวอีหรอตั้งถุงหัวจ้างนะแต่ไม่ได้ไปถ้าไม่ได้ไปก็เดี๋ยวก็โอนจะจังไปอ
ครับพ่อเบิ่มมันมีงานวันที่7นี่เด้อจ้าเอแม่ถ้าสามารถมาได้ก็มาเนาะอยากให้แม่มาจะได้มาแอวหากันจ้ะมาบ่ฮึกลับง่ายๆเด้อพุ่นน่ะฮึนอนสักคืนพุ่นน่ะเสียงก็แหบมันเป็น2ปีนั่นน่ะอืมจ้ะๆๆจ้าอ้าวไปเมืองน่านก่อนเด้อไปเมืองน่านก่อนจ้าสัตว์สัตว์อ้าวไปเมืองน่านก่อนป้อน้อยสมเพชรครับผมว่ากันโอ้รูปลับเนาะเมืองน่านวันนี้ครับอีป่อเออสบายดีแล้วป่อสุขภาพโอเคแล้วป่อเออดีว่าจะต้องดีๆจนหายเออหายไปไหนหมอฮู้แล้วเออเรียบร้อยแล้วไปหาหมอมันใครไปหาหมอมันได้น่ะเสียงตังแล้วก็หายเออเสียงไปพอละหมอกระหว่ำเป็นยังจ้ะสุขภาพดีมากอีวะขอบคุณป่อนเนอร์มีโอกาสมาแอวดำหัวปีใหม่ด้วยการ4824ไปสาเจ้าแม่ยุพินแม่ยุพินใช่ละปูนเจ้าโอ้แม่ยุพินนำสกุลยังก็จุกตาลีค่ะจุมปาลีอันนี้เคยโทรมาจัดมันแล้วนี่เนาะโทรวันนั้นก็โทรละจ้ะเอออยู่ลำปูนเนาะอยู่ลำปูนลูกเบาอยู่ลำปางลูกเบาอยู่เทคนิคลำปางเออลูกเบาอยู่เทคนิคลำปางอันนี้แม่ของคุณครูเจ้าขอบคุณแม่เนอะถ้าอย่างไรจะให้ลูกเบาไปเออได้บอกให้ลูกเบามาเจ้าแม่ถ้าประกอบบุญน่าจะอันของปันนะคะโอ้เจ้าอีแม่ฮับอันสั่งด้วยเนาะเออสั่งละเจ้าอีแม่ฮับตัวใดก็1,000บาทแม่ยุพินจุมปาลีเนาะแม่เนาะปาลีจุมบ้านสันต้นโทงบ้านสันยังก็สันต้นโทงต้นโทงเจ้าอันอยู่บ้านโมอันโมบ้านแลนด์แอนด์เฮาส์อ๋อแลนด์แอนด์เฮาส์อ๋อเจ้าถ้าได้อันไหนอย่างเลขบัญชีอ่ะถ้าท่านจะจ้างแห่งกีวาเดินเองอีแม่มีประกาศจดก็ตั้งก็จะเต็มกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเจ้าประกาศกับเดียวได้แล้วค่ะเดี๋ยวเด้อได้แล้วจ้างานจดกำตัว5เจ้า5 3 6 3 0 9 5 4 9 11ธนาคารกรุงไทยกรุงไทยชื่อพระสมชาติเนอพระสมชาติเจ้ากรุงไทยพระสมชาติพระสมชาติเนาะเจ้าอีแม่เจ้าโอเคแม่จะโอนเข้าไปแล้วแม่ก็จะแจ้งให้ทราบเนาะสาธุแม่เจ้าสาธุบ้านอยู่แลนด์แอนด์เฮาส์อ้าวแม่หลงบ้านบวกลี่ละปูนมาแล้วนี่ยินเป็นโทรชื่อกับใครโทรก่อนโอ้ได้ยินเสียงปีเสียงกองอดได้ใครเต้นแล้วนี่รู้ได้เสียงป้อนเกินไอ้ป้อนแม่หลงนี่อันอย่างก็แม่สุกัณฑาก็แม่หลงนี่ตีเปิ่นอันสุมาโคตรันหมดนะแม่สุกันทากะแม่สุกันทากะโอ้แม่สุกันทาฟังอยู่กะจ๊ะให้ฟังโอ้โหเนาะจิ้มโทรฮะรับปิ้งคำเดียวฮะว่าใจไกลกันฮะโทรมาแล้วโทรมาแล้วจะฮื้อได้อันอย่าสู่มอโคตรานคือฟังคือกำรู้จ้าขอบคุณอีแม่เด้อจ้าเปลี่ยนซิดครูบาเจ้านะอีแม่น่ะอีแม่สุกันทานี่สุครูบาเจ้าเขาปีเนาะแม่เนาะเจริญปอน6204
แม่วิไลฟังอยู่เด้อ6204แม่วิไลพรมโลกจ้าวจำได้แม่วิไลพรมโลกจ้าวอยู่ด้วยอยู่เป็นกำลังใจให้นะสาธุแม่แม่อยู่ดีมีสุขนะจ้าวอันนี้เบอร์ใหม่เหรอแม่วิไลเบอร์เก่านั่นน่ะโอ้เหรอหกสองศูนย์จ้าแม่จ้าขอบคุณโยมแม่นะฟังชัดเจนเนาะชัดเจนเลยเจ้าตั้งปุ้นเปิดฟังกันนักกอฟังกันนักก็ไม่ฟังกันนักเจ้าเขาตึ้มโทรมากว่าเขาขอกว่าเก็บตังค์กะเขาขอเก็บตังค์เขาเฮือแม่โทรขอตังค์เฮือแม่กอเอาเปรียบแม่เนาะฮะเป็นตัวแทนนะให้กำลังใจให้นะสาธุแม่บุญรักษาแม่เด้อสาธุสาธุอ้าว0808844173 0808844173ศรัทธาบางคนอาจจะบ่ได้เบอร์โทรคำเด้อฟังแห่ว่าจะจดเปิ้นก็บ่บอกสักเด้ออ้าว08088441730808844173เอ้าประกาศรายชื่อฮือศรัทธาแห่มคำโอ้มาแห่มแล้วนี่ปนานประเสริฐนาน้อยอ่ะอีป่อมาๆๆเจริญปอนป่อไม่สาครับลูกพระอาจารย์ที่ปวดที่จำทางนี้สาธุโยมป่อครับ ที่วันนี้หลวงลูกบวชสบายนั้นของรักษาความดีนะครับเนี่ยตอนนี้หายแล้วอยู่ดีสบายแล้วพ่อเฮ้ยครับกันหายเลยกันลูกดีใจพ่อเป็นห่วงกันนะกำลังใจให้ลูกเนี่ยอยู่ดีมีสุขต่อไปคุณฝากคุณเจ้ารักษารักษาจะได้เจ็บได้เป็นเนี่ยคนอ่อนหันปนหอมปนหายครับสาธุขอบคุณอีพ่อนะบุญรักษาอีปอดด้วยเนี่ยสาธุพี่น้องเมืองนานทุกท่านทุกคนเสียงอีปอม่วนแฮ่แฮ่แฮ่แม่เลื่อนคำคำตาเทพเต้าหายแซ่บไปเมินน่ะโอ้ยแม่นี่มาแล้วมาแล้วรับสายแล้วโอ้จะได้รับปิงคือจะลดแม่เลื่อนคำโอ้มีหนอโอ้ยแม่ได้ยินก็อีกโอ้ดูกว่าจะเจ้าได้อ่ะโอ้โตเป็นสี่ห้าเกียร์แล้วโอ้เจ้าจ้าเฮียนี่เจ้าแม่จะจองสั่งสู้จริงเด้อโอ้แม่เลื่อนคำจองสั่งมาด้วยหนาวันนั้นนะจะไปที่ไรไปจะฝ่ายยาเจ้าไปห้าบ่ลูกสาวก็จะมาวันที่12คุณน่ะโอ้อย่างใดดีนี่ฮะเอ้ฮือรถไปหับอย่างใดดีนี่ใครเฮ้ยแม่มาแอวหันงานเปิ่นสักข้างอ่ะน่าให้แม่กับใครไปน่ะคุณบาอาจารย์มานักน่ะคุณอดรถเลยอ่ะถ้าชาติมีรถไปไม่ไปได้แต่เขาจะกลับมาก่อนแม่กับขาม้าจะมาด้วยไปเนี่ยดีมดีจะฮือคนงานเขาไปหับอีแม่ฮู้นี่ถ้าว่าใช่แม่มีรถไปนะและขามามีรถมาส่งนี่ก็ดีจ้ะมีรถเฮามีรถเฮามีคนขับรถเฮามีนี่จะไปกัน2 3 3คนมาเลยมาเลยมาเลยเฮาจะขับส่งเองอ้าวครับดูๆของเขากันเด้อได้ๆถ้าดีเดี๋ยวจะกอบหื้อหัวเขาอ่ะใครหายไปนะเนาะปีนี้เที่ยงปีนี้กับปีนี้นะโอ้ทั้งปีทั้งท้าเจ้าเงินได้เจ้าแน่ตู้ขอบคุณอีแม่แน่ถ้ามีรถมามาเลยไม่ต้องห่วงขาครับสาธุสาธุโอ้อีแม่อายุนักแล้วจิตใจดีงามโอ้แม่ลุนเตยาหาดผู้ได้เอ้าสายบัดได้ครับตะกี้โทรมาแห่ใหม่แม่ลุนเตยาสายของยมแม่จงดีเชื่อกันทาพี่น้องเมืองฝางเนอตอนนี้ได้เพิ่มมาเป็น6สั่งแล้วเนาะซึ่งก็มีแม่จงดีเชื่อกันทาพ่อหมออินทรเชื่อกันทา1สั่งแม่นิพพามูลเทียน1สั่งแม่มีชัยพิญโยภาส1สั่ง
พร้อมกับคณะญาติธรรมของเปิ้นพี่น้องเมืองฝางติเปิ้นร่วมโดยช่วยกันมาเด้อตะกี้ได้ประกาศคือส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันบ่ได้ออกอากาศไปพุ่นเนาะอันนี้ขอประกาศแห่งกามของอีแม่จงดีเชื้อกันทาเพราะโยมแม่เปิ้นบ่ได้ประกาศเนาะเปิ้นมีเวลาเปิ้นบ่ได้จัดรายการจะมีเวลาฉะนั้นก็จะขออาสาเป็นกระบอกเสียงให้โยมแม่จงดีเชื่อกันทาอันนี้9289เดี๋ยวรอกรรมเด้อ9289ที่เปิ้นให้หอมมาของแม่จงดีเชื่อกันทาน้องทุน100แม่อำพันธ์50แม่เลียว60แม่แวว100แม่ศรีวัน100แม่จันทร์ศรี100แม่อุทุมพร100แม่จวน50แม่ทอง40แม่วัชรี40แม่แอล260เป็น 1,000 นี่ได้1สั่งไปแล้วนะแล้วก็สั่งที่5มีแม่แดงปัญญา100แม่อามครดคำ100แม่บัวพัดกุหลาน500แม่คำน้อยสุปัญญาโอ้50บาทแม่อำพรบุญกรรม50แม่อุ่นแม่ละพรเมธา200สั่งที่5ครบสั่งที่6ก็จะเริ่มต้นแม่หลวงจันอินแก้วแม่ประพันธ์สมมั่ง100ตีเมืองฝังเนอะโอ้เอ้ามาแล้วแม่ลูนเตยาหาดปูได้เจ้าว่าสาเจ้าว่าจังเจ้าอีแม่สบายดีเนาะมันไก่แต่เจ้าวัดมันจะไก่ไก่อีแม่มาออกมาจากหาดปูได้มาตั้งเกาะคานี่นะแล้วก็เลี้ยวมาตั้งเมืองแปะเพ่นะบ่ต้องเข้าในเวียงนะมาถึงก็คาเลยก็คามาถึงลักกิโลหลวงเลี้ยวมาตั้งอันเมืองแปะพี่น่ะเปิ่นจับห้องว่าไปตั้งแปะเนาะไปตั้งแม่เมาะนี่นะเออมันถึงเวียงล่ะเออบ่เฮาต้องเข้าเวียงออกฮะใบพาดออกมาตั้งดอกใกล้อีแม่ลูกอันลูกบ้านอีแม่มานี่ถ้าอู้ถึงว่าคนฮู้ที่ตางนี่ก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาที30นาทีก็ถึงมาแล้วมาแอวอ่ะคนลูกหลานครับรถจ้างเขาฮู้ตีอยู่จ้างเออไม่ใช่จะชะจนหมูกันเออชะจนหมูเต้าเปิดมากันคุณอดโหลดอ่ะครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการด้วยกันนี่มันเดี๋ยวตุ้มเป็นใส่หั่นใส่ไปแล้วเป็นมีรถเออนักกรรมมาปากันมามีรถสี่ล้อมีรถตู้เหมามาเถอะมาเจ๊ไก่ถ้าเปิ่นมาลำปางเขาก็ป้าเปิ่นอยากคงเนาะตั้งเชียงหายตั้งเชียงใหม่ก็ไก่เขาลำไปนะนี่ลำปางนี่มากันนักๆยินดีตอนรับแม่ลุนเตยาถ้ามาจะไปเตยาบานพุทธะสาธุขอบคุณแม่นะสาธุสาธุสาธุโอ้แม่แก้วพญาโสมยตูดคำเดียวหายใช่ปะแม่ทองสุกสีที่นิ้วบ้านนาดงใต้อ้าวโทรมาแหมใหม่แม่แก้วพญาโสมโอ้อันนี้อยู่พะเยาพุ่นกะฮะเนาะแม่แก้วพญาโสมนี่เอา0808844173เนอสถาเจริญปอนแม่แก้วจำได้อยู่เนาะเอออยู่พะเยาเนาะแม่นก็เอออยู่แม่สายโอ้แม่สายก็แม่สายนี่แม่นั่นแหมคนนะเออเดี๋ยวก่อนเนอะแม่แก้วฮะแก้วแม่สายแม่แก้วพยาสูงอ่ะเออแม่แก้วแม่สายเนาะโอ้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 ได้ยินเปิดอู้ไปฮันนี่ขัดไปโคโต้ได้ย้ำไปฮะย้ำมาฮะฮะไปได้นะก็โอ้นั่นอืมขามเหมือนเปิ้นนะจ๊ะขามีหกขากันเนี่ยแม่อัมพรแฉบูนี่ก็อยู่อันแม่สายนะแม่ฮู้จักกันก็แม่อัมพรเออคนอยู่แถวด้านพุ่นเหรออันนี้แม่อยู่บ้านหนองอ้อบ้านหนองอ้อแล้วก็อันตำบลปูผาพี่อ่ะเออเปิ้นจะทายจะอยู่ในตัวแม่สายพุ่นน่ะแม่อัมพรนี่นะเออครับอันทั้งแถววันที่ชี้น่ะแม่ขันน้อยใจว่าโอ้ยโตอยู่ไกลเนาะจะขอปุ่นก็เกรงใจปุ่นกลับปุ่นจะส่งไปสั้นนี้อย่างนี้เนาะได้ย้ำเดียวเอออันปุ่นมีทั้งคนทั้งห้อยค่ะ
ไปก็อย่างผู้คนฝากคือว่าอ๋อเป็นหน้าบุญจริงอย่างนี้เนาะเออดีดีดีได้ละสาธุจมนักๆได้เขาถึงส่งไปเฮ้ยแม่จมทิ๊กๆถ้ามันได้ก็จมจมได้เขาถึงส่งคนใดก็ใครได้คนใดมาหันก็โอ้ปีนี้ใครได้เนาะคนนี้กรรมไว้กรรมสากรรมมันคาถาอย่างหลวงปู่เพิ่นใช้คาถามันถูกตัวอ่ะเนาะได้ก็ได้ก็ใครได้ก็จะเอาไปเฮ้ยก็เป็นหน้าบุญเช่นยังอ่ะแต่ว่าตุลุกแม่ว่าตุลุกนี่ถ้าจะดำมาก็ตามก้าอีน่ะสั่งเสียงน่ะเป็นวันจูงเหี้ยอะไรแม่โอ้กะในหันในหูไว้ล่ะหันในหูไว้ล่ะข่าวจอดรถก็รู้เนาะข่าวจอดรถรออยู่รออยู่สาธุขอบคุณแม่นะเจ้าอ่ะครับแหมสาย1แม่ท้องสุขสีที่นิ้วจะเลินปอนอีแม่สายสุดท้ายแล้วขาใจอู้เร็วๆสาธุเจ้าอีแม่ก็จะไปเก้าโอ้แน่ๆดีกานี่อีกามีกำลังใจเนี่ยเออมากันหลายๆแม่ชวนหมูไว้แล้ว1ลำรถถ้าจะลำรถโอ้ดีเออดีดีดีเนาะได้มาปะกันได้มาเฮือกำลังใจตึงเปิ่นตึงตัวเนาะแม่เนาะเจ้าเออเอาสาธุขอบคุณอีแม่นะเจ้าเอาฮับสายพี่น้องแม่สายสักกำโลเออแม่อย่างนี้เออแม่สายยังไร้หายไปเห็นแล้วเอ้าจะเป็นสายสุดท้ายนะขาใจขาใจเวลามันจะหมดเอ้าอำนวยพรให้ศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ฟังรายการได้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนเด้อยัตตาโรธรรมาวัฒนที่อายุวันโนสุขังพระลางก็แม่คำแก้วมาตันอยู่ก้าแม่คำแก้วฟังแล้วฟังอยู่ขอบคุณแม่คำแก้วบายแม่ท่องไปเด้อได้ได้ทิศสองเออจงที่อยู่มาวันจันทร์ที่18อีแม่มีเบอร์ไลน์ก่อนเออเสียงอีแม่มันอึ้งอักอึ้งอักเดี๋ยวโทรไปหาใหม่เด้อสาธุเด้อ